รมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ Wild Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราได้พบกันอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะรบกวนสวัสดีค่ะคุณโบสวัสดีค่ะคุณต้อมรบกวนช่วยแชร์กดแชร์กดไลค์หน่อยนะคะนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะนะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของทาง Facebook นะคะเขาหวานพืชมานานแล้วเขาต้องได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเอาตรงที่มันเป็นธุรกิจอะไรที่มันไม่ได้เงินน่ะเขาก็จะตัดออกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้เงินนะคะ เขาก็ต้องให้เราน้อยลงแล้วก็ไปกระตุ้นสื่ออื่นที่จ่ายเงินเป็นเรื่องปกติเลยนะคะอย่าไปหลายๆท่านเนี่ยสวัสดีค่ะคุณป้าคุณพิพัฒน์สวัสดีค่ะชอบปากกาฟีฟี่นะคะคือหลายท่านเนี่ยทุกครั้งที่ตัวเองโกรธเนี่ยเราไม่ได้ดูใจเราเลยว่าเพราะว่ามันเสียผลประโยชน์เราไม่ได้ดูว่าคนอื่นเสียอะไรแต่เราดูว่าเราเสียผลประโยชน์ทันทีเราก็จะโกรธเลยอย่างเช่นเราใช้ Facebook เนี่ยบางทีเขาปิดกั้นมั่งอะไรมั่งเราก็ไปโกรธเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่พอใจในผลที่มันได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเป็นกลางของใจคนทำธุรกิจเขาก็ต้องหวังผลตอบแทนทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกครั้งที่เราสูญเสียสิ่งที่ได้รับเป็นประจำเนี่ยเราจะไม่โกรธเราจะไม่รู้สึกเสียใจแต่เราจะรู้สึกว่าเราได้มามากแล้วเหมือนกับวัดภูจวงมีสวดข้ามปีหรือเปล่าวัดภูจวงก็จริงๆไม่ได้จัดนะคะแต่อาจจะมีสวดข้ามปีพระอาจารย์บอกไม่กล้าประกาศอะไรออกไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ไม่แน่นอนแล้วนะคะโปรแกรมที่วางไว้ล่วงหน้าปีหนึ่งแน่นๆเนี่ยก็ปรับตามสถานการณ์คือระวังเอาไว้ก่อนและทีนี้อะไรเกิดขึ้นมาณเวลานั้นเราก็ปรับตามสถานการณ์ค่ะคุณเป้าแต่มีโอกาสก็มานะคะมาได้อยู่แต่เดี๋ยวจะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะไปถวายพระทหารพระคุณเจ้าที่มาปฏิบัติโครงการปฏิบัติธรรมประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยเขาจะปฏิบัติทั่วประเทศพร้อมกันแต่ละจุดก็จัดที่อุทัยธานีก็จัดสมัยก่อนที่ตัวเองเป็นนิสิตเนี่ยก็ต้องได้เข้าในช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เลยต้องเข้าคอร์สต้องเข้าปฏิบัติธรรม10วันก็จะมีพระคุณเจ้าเนี่ยเห็นครั้งแรกอ่านไปว่า150ตอนนี้คือประมาณ200กว่านะครับวันนี้จะไปเลี้ยงพรุ่งนี้จะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยววันนี้สั่งลูกชิ้นแล้วค่ะจะเอาลูกชิ้นจากกรุงเทพนะคะส่งขึ้นมาทางรถตู้อยากได้ลูกชิ้นดีๆหน่อยถวายพระนะคะก็สั่งลูกชิ้นแล้วก็สั่งของบางอย่างแล้วเดี๋ยวพอจบรายการนี้ทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็จะไปหาซื้อของแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับงานพรุ่งนี้พอจบงานพรุ่งนี้เสร็จไม่เกินบ่ายโมงค่ะจะเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อที่จะไปใส่บาตรพระธุดงค์ค่ะนะคะก็เป็นอีกโครงการนึงที่ฉุกเฉินเพราะว่าถ้าเกิดวางไว้ล่วงหน้านานๆแล้วมันจะไม่ได้ไปก็นัดกับคุณแมวซึ่งเป็นเจ้าของรถฟอร์ดที่วัดภูจวงใช้สำหรับบิณฑบาตเนี่ยที่จังหวัดชะอำค่ะเจอกันที่เพชรบุรีเพราะว่าเช็คจาก Google แล้วเนี่ยเส้นทางในการเดินทางไปเนี่ยเกือบ7ชั่วโมงจุดหมายเกือบ7ชั่วโมงจากวัดภูจวงเพราะฉะนั้นเราจึงย่นระยะเวลาเหลือสัก4ชั่วโมงพักก่อนแล้วตื่นเช้ามืดเนี่ย4:00 น.เนี่ยออกต่อที่4ออกต่อไปถึงที่นู่นก็ประมาณ6โมงเช้าก็พอดีนะคะได้ใส่บาตรแล้วก็นำของต่างๆเนี่ยไปร่วมบุญกับทางนู้นก็เดี๋ยวจะดูก่อนว่าเราจะทำอะไรได้บ้างที่จะขึ้นโต๊ะจะเอาแก๊สปิกนิกไปก็เป็นอีกบุญหนึ่งที่เราพยายามทำให้สิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะก็เราจะพยายามทำตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเราจะทำยังไงให้สิ่งที่มันอยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยมันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ไปนั่งหลายคนทุกข์เพราะว่าท
ทำไมเราถึงได้ไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นทำไมเราถึงอยากอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้ไอ้ความอยากนั่นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ได้ทำนะไอ้ความอยากเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเราก็ไม่ได้ทำด้วยไอ้อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยคืออะไรนะเอาสิ่งนั้นเลยเอาสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำจนเมื่อวานคุยกับทางกลุ่มเด็กวัดมันจะมีกลุ่มเด็กวัดอีกกลุ่มหนึ่งวัดภูจวงบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับปัจจุบันซะจนเกือบเสียอนาคตปกติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้อนาคตดีใช่ไหมถ้าอยู่กับปัจจุบันอนาคตมันจะต้องดีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าปัจจุบันมันเยอะมากไงแล้วมันเตรียมงานอนาคตไม่ทันอนาคตที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันเตรียมไม่ทันพอมันเตรียมงานอนาคตไม่ทันปุ๊บเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็จึงบางทีมันเยอะไปเราก็ต้องแบ่งเวลาว่าเราจะตัดปัจจุบันบางส่วนออกไปเพื่ออนาคตยังไงมันต้องได้แบ่งเวลานะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้เข้าร่วมไม่ทราบว่าใครได้เข้ามั่งนะคะร่วมในงานเสวนาพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องของพระโสดาบันก็ท่านอาจารย์สุภีทุมทองก็ได้อธิบายได้อย่างละเอียดแต่ก็เป็นห่วงผู้ฟังที่ชวนเข้าไปอยู่เหมือนกันเอ๊จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเนาะเพราะว่าท่านอธิบายสับภาษาสับแสงเยอะมากสับแสงทั้งวิชาการทั้งพุทธศาสนาเยอะมากนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวเองชวนเข้าไปอยากให้กับญาติธรรมได้เข้าไปฟังเนี่ยคือเราจะได้รู้ว่าพวกนักวิชาการทั้งพุทธศาสนาเนี่ยเขาคุยกันยังไงแล้วการคุยกันของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีโกรธกันเลยเห็นไหมคะถึงจะมีการขัดแย้งหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองถูกหักหน้ามันไม่ได้รู้สึกโกรธแต่มันรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลทางวิชาการนักวิชาการเนี่ยเขาคุยกันมันเป็นข้อมูลทางวิชาการแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยยังคุยกับพี่ต๋อมอยู่เลยคุยกับพี่ต๋อมบอกพี่ต๋อมถ้าเกิดเป็นชาวบ้านคุยนะถ้าขัดคอปิ๊บนึงโกรธเลยไม่ได้ถ้าขัดคอนิดนึงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่เหรออะไรเงี้ยแค่ใช่เหรอนี่โกรธแล้วนะเอ้ยพูดอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นคุยกันแบบชาวบ้านของเราเนี่ยขัดคอไม่ได้เลยนะแต่ว่านักวิชาการเนี่ยทางพุทธศาสนาเนี่ยอีกคนนึงมีข้อมูลอันนี้ขึ้นมาคุยอีกคนนึงมีข้อมูลอันนี้ขึ้นมาคุยแล้วมันขัดกันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะพอจบจากการคุยแล้วเนี่ยนะคะพอจบจากการคุยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันอันเนี้ยมันเป็นหลักของการคุยกันที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดหรือบางทีเนี่ยมีคนมาพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยที่เอ้ยมันใช่เหรออะไรเงี้ยเราต้องคิดตามละแล้วเขาคิดว่ายังไงสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาคัดค้านความคิดเนี่ยจะคิดตามเขาก่อนแต่บางทีเนี่ยที่ไม่ได้คิดตามเพราะประสบการณ์อย่างเช่นบางทีบางคนมาบอกนู้นบอกนี้เนี่ยบางทีประสบการณ์เขาไม่ถึงอะเขาก็คิดตามไม่ได้อันนี้ก็ต้องวางไว้สักวันหนึ่งเขาคงจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้แหละเป็นข้อมูลที่นักวิชาการเขาคุยกันเขาจะเอาหลักฐานทางพระไตรปิฎกมาคุยกันแปลอย่างนี้อย่างนี้คุณจะบอกฉันคิดของฉันอย่างนี้ฉันคิดว่าถูกเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้จะไม่ใช้กันแบบนี้สวัสดีค่ะพี่เจนเมื่อเช้าใส่หมวกพี่เจนให้มาตั้งแต่คอร์สเข้มที่ผ่านมาที่สวนธรรมเจนจิราค่ะขอบคุณมากๆค่ะกลัวไม่ได้ใส่ค่ะรีบใส่ก็มีอีกหลายท่านที่ได้มอบสิ่งต่างๆมาให้นะคะก็พยายามที่จะใส่ให้เห็นนะเพราะว่าจะได้บุญด้วยกันให้ความอบอุ่นผู้ให้ความอบอุ่นผู้ให้อาหารผู้ให้อะไรก็แล้วแต่ย่อมเป็นที่รักเราจึงเป็นผู้ให้ตลอดพรุ่งนี้ก็จะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวจะไปถวายก๋วยเตี๋ยวด้วยต่อไปก็เดี๋ยวพระคุณเจ้านะคะก็งานมันแบบต่อกันแบบว่าไม่ได้หยุดไม่มีช่องว่างอะค่ะเมื่อคืนเนี้ยเมื่อวานไม่ไปไหนเลยนะเพราะว่าเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องของงานที่จะเข้าไปในช่วงของงานเสวนาพระไตรปิฎกพยายามทำตัวเองเซฟไม่ให้มันใช้พลังงานความจริงห่วงเรื่องของการซื้อของที่จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าจริงๆแล้วทำคนเดียวนะคะตอนซื้อของตอนเตรียมอะไรเนี่ยวันงานจริงๆเนี่ยถึงจะมีคนมารวมตัวเพราะฉะนั้นเราต้องทำเองทุกอย่างแล้วถามว่ารู้สึกไหมว่าคนอื่นเอาเปรียบบางทีเนี่ยเราฟังคนอื่นพูดอ่ะ
เราฟังคนอื่นพูดว่าทำไมคนนี้เขาไม่ช่วยอย่างนี้ทำไมคนนั้นเขาไม่ทำแบบนั้นเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจบุญเขาไม่เห็นบุญในการที่เขารู้สึกเกี่ยงคนอื่นหรือทำไมคนอื่นไม่ทำเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นบุญของเราอดทนอดทนทำในสิ่งที่ควรทำความสำเร็จของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบค่ะเส้นทางของความสำเร็จมันต้องผ่านความลำบากมันต้องผ่านความอดทนมันต้องผ่านคำวิพากษ์วิจารณ์มันต้องผ่านความเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยของคนทั้งหลายเราจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันแฮปปี้คนนู้นดีใจคนนี้ดีใจกับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เส้นทางความสำเร็จมันไม่ได้มีตรงนั้นอ๋อสวัสดีค่ะน้องตูนนะคะก็เส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ผ่านตรงนั้นมันต้องผ่านความอดทนให้ได้อะเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอย่างเช่นซื้อของเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีบางทีก็มีพี่นางไปช่วยซื้อไปช่วยหิ้วถ้าไม่มีใครก็หิ้วคนเดียวนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมีพี่ทิมต้องขออภัยฝากของมาให้ก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยทางร้านค้าเนี่ยเขานึกไม่ถึงนะคะหมูยอ20โลนะคะ20โลแล้วของอีกต้องหลายอย่างฝากมาเราก็เลยยกแล้วก็ไม่ได้ขอแรงเขาด้วยตัวเองเป็นคนไม่ใช้คนน่ะไม่ใช้จริงๆถ้าเกิดไม่มีใครทำเราก็ทำตอนนั้นก็เลยยกหมูยอ20โลมาที่รถแล้วดันวันนั้นจอดรถสกายเลยจากตลาดก็ยกข้ามถนนเลยนะไปก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ปรากฏว่าโอ้โหหลังค่ะหลังไปเลยเพราะว่าอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยๆละมันก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดาหลังไปตั้งนั้นมาก็เลยคิดใหม่ก็ไม่ได้คิดว่าต้องบอกให้คนอื่นยกนะอนาคตถ้าเกิดว่ามีใครฝากมาจะเอารถไปลากคิดแบบนี้ซะมันสบายใจเราไม่ต้องไปนั่งคิดว่าโอ๊ยฉันลำบากเหลือเกินไม่มีคนมาช่วยฉันเลยฉันทำไมถึงมีวาสนาน้อยไม่มีบารมีไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้เลยทุกอย่างมันคือต้นทุนของเราแล้วเราก็ทำจากต้นทุนของเราไปเลยมันทำให้มีความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในการดำเนินชีวิตมันต้องเรียนรู้อะชีวิตที่มันเป็นการเรียนรู้คือปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นกับเราปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราตั้งสติดูเรื่องราวต่างๆดูใจของเรากับสิ่งที่มากระทบดูความรู้สึกของอื่นที่ถูกกระทบจากเราต้องดูนะคะเพราะว่ากำลังในการรับแรงต้านของมนุษย์เนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยรับได้เยอะบางคนรับได้น้อยบางคนนิดหนึ่งก็ไม่ได้หน่อยหนึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเป็นศัตรูเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่ท่านเศรษฐีเนี่ยกับโจรเนี่ยทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะเลยนะปัญหาแบบนี้ตัวเองก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็เอาวิธีการเนี่ยมาใช้เศรษฐีเนี่ยเดินผ่านคือคนที่มีอัธยาศัยหรืออุปนิสัยที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยมันจะมีมุมมองต่างๆที่มันเป็นคนรวยอะมุมมองที่จะรวยได้อะเราจะรู้ได้ว่าคนคนนี้อนาคตจะรวยหรือจะจนนะคะสวัสดีค่ะนะคะทีนี้ปรากฏว่าเดินผ่านศาลาพักร้อนระหว่างทางก็ด้วยปากอ่ะเนี่ยอันเนี้ยสำคัญพูดเสียงดังไปนิดนึงคิดดังโอ้นอนแบบนี้ไม่มีระเบียบเหมือนกับคนถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็เฮ้ยนอนแบบเนี้ยทำมาหากินไม่ขึ้นล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยนอนไม่มีระเบียบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปไอ้เจ้าคนที่นอนอยู่ที่ในศาลาเนี่ยเป็นโจรแค่ฟังแค่นั้นนะเคืองโจรเนี่ยมันเคืองง่ายพอรู้ว่าเป็นเศรษฐีไปตามหาเลยว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยมันคือใครไปตามดูเลยว่าเป็นใครรู้ว่าเป็นเศรษฐีปุ๊บแค้นด้วยนะแค้นเพราะว่ามาว่าเราทั้งที่เศรษฐีเขาไม่ได้รู้จักกับตัวเองเลยอะแต่ว่าเศรษฐีว่าตรงเขาไงตรงเขาเลยเขากำลังนอนอยู่การที่เราพูดอะไรไปกับคนพาลเนี่ยเป็นความเสี่ยงอย่างสูงต้องบอกอย่างนั้นเราไม่รู้การกระทบของคนไงว่าคนบางคนเนี่ยเขาเป็นบัณฑิตเนี่ยอย่างที่เราเข้าไปในห้องซูมเมื่อคืนน่ะบัณฑิตคุณขัดแย้งเขายังไงเขาก็ไม่มีปัญหา
เขามีเหตุผลถ้าเหตุผลของคุณได้เขาก็ยอมเหตุผลคุณถ้าเหตุผลคุณฟ้องเขาก็จะมีเหตุผลของเขามาสมทบเพราะฉะนั้นมันคุยกันจบที่เหตุผลมันจึงไม่มีปัญหาเหตุผลอะคนมีเหตุรู้เหตุกับรู้ผลนะมันจบแต่นี่ถ้าเกิดคนมีอารมณ์มันไม่ใช่ทางโจรอะก็เคืองทำลายเศรษฐีทุกรูปแบบให้เศรษฐีแค้นตัวเองแค้นเนี่ยทำยังไงให้เขาเจ็บเหมือนกับเรานี่คือโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำให้เราเป็นยังไงเราก็จะทำคืนแบบนั้นไปทั้งทำร้ายในทุกรูปแบบไปขโมยวัวไปปล่อยวัวไปทำนู่นทำนี่กะว่าให้เศรษฐีเนี่ยเสียใจเศรษฐีก็ไม่เสียใจเพราะว่าเศรษฐีเขามีคุณธรรมเขาก็ไม่เสียใจจนไปสืบดูนะจนไปสืบดูว่าเศรษฐีเนี่ยรักอะไรมากที่สุดนะรักอะไรมากที่สุดไปเผานาเผานู่นเผานี่ของเศรษฐีกะจะให้เศรษฐีเสียเศรษฐีก็ไม่เสียใจดูเทคนิคอันนี้นะคะดูเทคนิคอันนี้ดีๆนะโจรเนี่ยอย่างเราเนี่ยปกติเนี่ยเราชอบเป็นกันแล้วก็มีคนมาถามธรรมวลีบ่อยๆว่าอาจารย์คนเนี้ยเขาพยายามทำแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็เลยบอกว่าเขาต้องการทำให้เราเสียใจแล้วทำไมเราต้องเสียใจด้วยล่ะการไม่เสียใจของเราเนี่ยคือการตอบคืนเขาดีที่สุดไม่ได้แก้แค้นนะคือเขาอยากให้เราเสียใจนะถ้าเราเสียใจมันก็คือสมความปรารถนาของเขาเราจะเอาคืนคนที่คิดไม่ดีหรือทำร้ายเราเนี่ยเราอย่าไปเสียใจต้องไม่เสียใจจริงๆด้วยนะแล้วเราจะอยู่เหนือตรงนั้นและจะหลุดจากตรงนั้นไปเลยเขาเรียกว่าสภาวะที่อยู่เหนือกรรมคือกรรมมันมาแล้วอ่ะแต่เราสามารถที่อยู่เหนือสภาวะที่คนที่จะทำร้ายเราได้เนี่ยมันตัดกันออกจากกันแล้วจบเลยแต่เราจะทำได้หรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนั้นเราชอบที่จะเสียแต่เศรษฐีไม่เป็นไงยิ่งแต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะอันเนี้ยเศรษฐีเนี่ยพอมันเป็นการวัดบารมีของเศรษฐีอ่ะมันไม่ได้แปลว่าคนเข้าวัดจะต้องมีทุกสิ่งดีหมดเห็นไหมเศรษฐีเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยก็โดนโจรคอยทำร้ายจนเศรษฐีไปตอนโจรไปสืบว่าสิ่งที่เศรษฐีรักที่สุดเนี่ยคืออะไรคือกุฏิที่เศรษฐีเนี่ยปลูกให้กับพระพุทธเจ้าสร้างให้กับพุทธเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เศรษฐีเนี่ยรักที่สุดเลยโจรก็คิดในใจเอาละเศรษฐีคนเรารักสิ่งไหนทำลายสิ่งนั้นคนนั้นต้องเสียใจคือพยายามทำให้เศรษฐีเนี่ยเสียใจโจรก็ไปเผากุฏิพุทธเจ้าเลยบาปนั้นน่ะลองคิดดูดิแค่เผาของในวัดมันยังบาปเลยนี่กุฏิพุทธเจ้าอ่ะไม่ต้องพูดถึงที่ไปนะฮะเนี่ยโจรเนี่ยไปเผากุฏิพุทธเจ้าพอเศรษฐีรู้ว่าโจรเนี่ยเผากุฏิพุทธเจ้าเนี่ยนะคะเป็นยังไงเศรษฐีกับดีใจ นะเศรษฐีกับดีใจว่าโอ้ดีแล้วกุฏิไหม้ก็ดีแล้วเราเนี่ยจะได้ปลูกถวายใหม่เพราะว่ากำลังหาโอกาสเนี่ยปลูกกุฏิใหม่ถวายพระเจ้าอยู่เลยโอ้โหไงคนคิดเป็นถ้าคนคิดไม่เป็นโหอุตส่าห์สร้างดีๆแล้วไม่น่าเลยเนี่ยมันพังไปแล้วเนี่ยอารมณ์ของคนมันจะเป็นอย่างนั้นแต่เศรษฐีไม่เป็นเศรษฐีบอกโอ้ดีแล้วเห็นไหมเราอะเราวางใจไม่เป็นไงพอเราวางใจเป็นเราจึงเป็นทุกข์แต่เศรษฐีเขาวางใจเป็นอะทั้งนั้นที่เขารักมากเลยนะแต่เขารักอะไรอ่ะที่เขารักกุฏินี้เพราะเขารักพระพุทธเจ้าเขาเอาความรักของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไงเอาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสร็จกุฏิมันพังไปอ่ะก็ทำให้พระพุทธเจ้าใหม่ความรักมันก็ได้เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งคือเศรษฐีมองโลกเป็นอ่ะทีนี้ปรากฏว่าโจรรู้สึกแบบไอ้คนที่มันพยายามทำลายอ่ะมันท้อนะคะไอ้คนที่พยายามทำลายเนี่ยมันท้อโอ้โหตายแล้วฉันทำเท่าไหร่แต่เศรษฐีมันก็ไม่ทุกข์สักทีหนึ่งยอมใจมันเลยอ่ะเงี้ยยอมใจมันเราเคยทำไหมอ่ะทำเขาทำร้ายเราเท่าไหร่จนเขายอมใจเราอ่ะยอมใจเศรษฐีมอบตัวเป็นบริวารเพราะว่าโอ้โหคนดีขนาดนี้ใครๆก็อยากจะรู้จักอ่ะคนดีขนาดนี้ใครๆก็อยากอยู่ด้วยคนดีขนาดนี้ใครๆก็คบหาได้มันไม่โกรธขนาดนี้รับรองเลยเราอยู่ด้วยเราสบายโจรก็คิดอย่างนั้นโจรก็ขอโทษขอเข้ามาเศรษฐีว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยไล่มาจริงๆเศรษฐีไม่รู้เลยนะว่าโจรเนี่ยทำร้ายอะไรเศรษฐีมาบ้างเศรษฐีไม่รู้แต่เศรษฐีก็ทำใจเป็นจนตอนหลังโจรมาสารภาพบาปเองว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนที่ทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเศรษฐีช่วงเนี้ยมันถูกทำลายไปทั้งหมดเลยเพราะว่าต้องการให้เศรษฐีเนี่ยเสียใจต้องการให้เศรษฐีเนี่ยเสียใจปรากฏว่าโจรก็เลยยอมใจโอ้โหเกิดมาถ้าภาษาบ้านเราก็ท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นคนอะไรมันจะดีขนาดนี้โอ้ถ้าเราได้คบเดี๋ยวดีมากเลยมันฝ่ายเดียวไงคิดจะคบเขาอะแต่ตัวเองทำกับเขาขนาดนั้นอะปรากฏว่ามอบตัวเป็นข้าทาสบริวารนะรบกวนท่านยติธรรมสวัสดีค่ะพ่อสมบูรณ์นะคะไปทำงานนะคะสวัสดีค่ะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเอาภรรยาเอาลูกเนี่ยบุตรเนี่ยจะมอบเป็นข้าทาสรับใช้เลยนะเพราะหวังพึ่งเลยอะเพราะมันดูแล้วว่าคนนี้เป็นคนดีไงเลยหวังพึ่งเศรษฐีบอกไม่เศรษฐีปฏิเสธบอกไม่เป็นไรเราเนี่ยอโหสิกรรมให้กับท่านเรายกโทษให้กับท่านแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ต้องมาอยู่กับเราหรอกทุกคนก็เข้าใจว่าเศรษฐีเนี่ยยังเคืองอยู่โอ้ยใจแบบนี้มันยังแทงว่ามันยังโกรธอยู่ทำไมไม่รับโจรโจรอุตส่าห์สำนึกผิดแล้วเศรษฐีไม่ได้เป็นคนดีอย่างนั้นจริงๆหลายคนมักจะเอาจิตของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับความคิดหรือการตัดสินใจของคนอื่นเราคาดไม่ถึงว่าคนที่จิตใจดีๆเนี่ยหรือคนที่มีเขามีสติปัญญาเนี่ยเขาคิดถึงไหนเราเอาแต่หัวใจของเราที่มันเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นหลักเราก็เลยคิดได้แค่เรื่องที่ยติธรรมไม่ทราบว่าเวลานี้จัดรายการอยู่เศรษฐีให้เหตุผลว่าลองคิดดูเศรษฐีเขาก็มองในมุมกลับของเขาโจรเนี่ยมองมุมแล้วว่าเศรษฐีคนดีฉันเนี่ยจะคบเธอแต่ในมุมมองของเศรษฐีที่มองโจรล่ะไม่ใช่ว่าใครจะคบใครได้ง่ายๆนะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราคุยกันโจรเนี่ยแต่ที่ให้เหตุผลว่าโจรเนี่ยขนาดไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแค่เดินผ่านแล้วพูดแค่คำสองคำประโยคสองประโยคเนี่ยแล้วโจรยังผูกใจเจ็บแล้วก็ยังโกรธทำร้ายเศรษฐีได้ขนาดนี้แล้วถ้าเคยรู้จักกันนะคะถ้ารู้จักกันล่ะถ้ารู้จักกันเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารู้จักกันเนี่ยรู้จักในบ้านเอาพ่อแม่เอาสามีเอาพ่อแม่เอาภรรยาเอาลูกไปอยู่ในบ้านด้วยรู้จักทางหนีทีไล่รู้จักพ่อแม่รู้จักพี่น้องรู้จักภรรยาของเศรษฐีหมดเลยแล้ววันหนึ่งถ้าเศรษฐีเนี่ยว่าตรงๆพูดแรงๆกว่านี้โจรโกรธขึ้นมาเนี่ยเขาห้ามใจไม่อยู่จะทำยังไงโจรเนี่ยไม่ได้มีสติไม่ได้ฝึกสติปัฏฐาน4มานะโจรยังไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเลยคนสำนึกผิดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีตลอดไปคนสำนึกผิดเป็นคนดีในตอนที่สำนึกผิดฟังแล้วเข้าใจไหมคนสำนึกผิดเป็นคนดีในขณะที่สำนึกผิดตอนนั้นจิตมันดีมากแต่คนสำนึกผิดไม่ได้เป็นคนดีตลอดไปเพราะบางคนสำนึกผิดแล้วก็ไม่ได้เป็นคนดีดังนั้นเนี่ยโจรสำนึกผิดก็ไม่ได้แปลว่าโจรเป็นคนดีตลอดไปมันอาจจะสำนึกผิดในช่วงนั้นน่ะจิตมันเกิดภูมิใจเกิดเห็นคนดีแล้วเกิดอิ่มใจหรืออะไรก็ได้จิตแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้แต่วันนึงเนี่ยถ้ามันมีการกระทบทางหูมีการเห็นทางตาแล้วจิตของมันเนี่ยมันรับไม่ได้พอจิตมันรับไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ที่พุทธเจ้าเรียกว่ามันไหลไปตามกระแสมันถูกปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้มันไม่มีสติไอ้ความไม่มีสตินี่แหละเศรษฐีก็เลยบอกว่าเราให้อภัยเราให้อภัยตัวเองก็ใช้วิธีนี้นะคะเราพยายามที่จะเรียนรู้พระสูตรต่างๆแล้วก็นำมาใช้ให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ในปัจจุบันที่เราเป็น
คือคนที่ทำร้ายเราเนี่ยเราให้อภัยทุกคนนะแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะคบหรือไม่คบเราให้อภัยหมดค่ะแต่ว่าเราจะคบหรือเราไม่คบมันเป็นเรื่องของเราอย่างคนบางคนมันคบไม่ได้เลยอ่ะอุปนิสัยเนี่ยเป็นคนเรียกว่าอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอย่างเงี้ยสมมติว่าเราให้อภัยไปแล้วครั้งนึงพอเขาอยู่กับเราอีกไอ้อุปนิสัยที่กิเลสที่อยู่ในใจของเขาที่เขาไม่เคยฝึกอ่ะมันก็จะขึ้นมาอีกแล้วมันก็ทำแบบนั้นอีกเศรษฐีจึงให้อภัยแล้วก็ไม่คบไม่ให้อยู่ไม่รับเป็นบริวารนี่คือการตัดสินใจของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาจะเลือกคบคนเป็นว่าคนคนไหนควรคบคนคนไหนไม่ควรคบคนคนไหนคบแล้วเนี่ยประโยชน์ที่สูงที่สุดในพุทธศาสนาเนี่ยเรากำลังพูดถึงมุมมองของพุทธศาสนานะเราต้องไม่หลงประเด็นนะประโยชน์เงินทองชื่อเสียงอันนี้เอาไว้ก่อนแต่ประโยชน์สูงสุดในการได้เข้าถึงความสุขตามหลักคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยมันคือประโยชน์ที่จะตรงไปทางมรรคผลหรือประโยชน์ที่ทำให้จิตใจมันผ่องใสอะไรที่มันทำให้จิตใจมันผ่องใสลดลงเนี่ยสิ่งนั้นบัณฑิตเขาจะตัดทิ้งเขาจะไม่เก็บไว้มันจะเห็นมันจะไม่มีคุณค่าในสายตาของบัณฑิตถึงมันจะเป็นสมบัติพัสถานถึงมันจะเป็นของที่มีคุณค่าขนาดไหนถ้ามันได้มาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสเนี่ยบัณฑิตเขาไม่ต้องการเพราะเขามีจุดหมายของเขาว่าเขาต้องการจิตที่มันสงบไอ้เงินทองกินเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีเงินมากแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็กินได้วันละไม่เท่าไหร่หรอกมันจะอร่อยแค่ไหนเนี่ยมันก็อร่อยไม่ได้เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็จบลงไปที่คอละมันอร่อยที่ลิ้นแล้วมันก็จบลงที่คอถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาเนี่ยเราก็จะไม่ไปทุกข์กับเรื่องของการกินการอยู่หรืออะไรแบบนี้มากมายแต่ในการให้เนี่ยบางทีเราสับสนนะเราชอบสับสนกันว่าในการที่เราจะให้อะไรกับใครสักคนนึงเนี่ยเอ้าก็ตัวเองอ่ะบอกว่ากินอยู่ไม่จำเป็นเนี่ยแล้วทำไมตอนที่ให้คนอื่นเนี่ยทำไมต้องสรรหาให้แสดงว่าไปส่งเสริมกิเลสให้กับคนอื่นนะสิต้องไม่สับสนว่าผู้ให้เนี่ยต้องให้ในสิ่งที่ประณีตผู้รับเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเขาก็ไม่ได้สรรหาเหมือนกันไงเหมือนกับตอนที่ตัวเองได้รับอาหารจากท่านญาติธรรมที่เอามาให้หรือลูกศิษย์ที่จัดให้อย่างเงี้ยอาหารเนี่ยถ้ามันปราณีตโดยที่เราไม่ได้แสวงหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากกิเลสของเรามันเกิดขึ้นจากปราณีตของเขาเขาก็ได้บุญเหมือนกันถ้าเรามีความปราณีตของจิตเนี่ยจิตของเราที่ปราณีตในการให้คนอื่นมันก็ได้บุญคนละส่วนกันคือคนที่เขาได้รับเนี่ยเขาไม่ได้แสวงหามันไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ได้ส่งเสริมให้เขามีกิเลสแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาขาดสติเนี่ยเขาก็ต้องหัดพิจารณาเขาก็ต้องเรียนรู้แต่สิ่งที่มันได้ดีๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างเทวดาเนี่ยเทวดาเนี่ยมีทั้งเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็เทวดาที่เป็นสัมมาทิฐิเทวดาเนี่ยจะได้รับสิ่งที่ปราณีตไม่ว่าจะเป็นอาหารที่พักสิ่งที่กระทบทางหูทางตาเนี่ยมีแต่สิ่งที่มันงดงามมีแต่สิ่งที่ดีๆเทวดาเนี่ยได้สิ่งที่ปราณีตแต่เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเอาสิ่งที่ปราณีตที่มันกระทบเนี่ยพิจารณาแล้วไม่ติดในสิ่งนั้นกลายเป็นพระอริยบุคคลได้สิ่งที่มันดีๆนั่นแหละแต่เทวดาสามารถรู้ว่าสุขก็คือสุขแล้วมันก็จบลงอร่อยก็คืออร่อยแล้วมันก็จบลงความสุขที่เกิดขึ้นในสวรรค์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงเพราะฉะนั้นเทวดากลุ่มนี้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะไม่ทุกข์แต่เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพอมีความสุขเกิดขึ้นมาก็ละเลงเราเคยได้ยินใช่ไหมคะเทวดาเมาในกามคุณในชั้นเทวดาเพราะว่าเทวดาท่านเนี้ยไม่เคยฝึกสติปัฏฐานสี่ไม่เคยฝึกการเจริญปัญญามาพอไปเจอความสุขขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทวดาแบบฟุกๆเทวดาเนี่ยเป็นได้สองแบบแบบตั้งใจเป็นกับแบบฟุกๆแบบฟุ้งๆก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในขณะที่ตายเนี่ยจิตมันไปผูกพันกับสิ่งที่ดีแล้วมันขึ้นสวรรค์เลยนะโดยที่เราไม่รู้ตัวมันขึ้นไปด้วยจิตมันดีโดยธรรมชาติของมันอะจิตมันดีแล้วก็ขึ้นสวรรค์อันนั้นก็เรียกเทวดาแบบฟุ้งๆพอเราขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราไปเจอสิ่งที่ปราณีตมันจะเมาในกามคุณพอเทวดาต้องตก
มาจากสวรรค์เนี่ยหรือต้องไปเกิดหรือหมดอายุเนี่ยแล้วเทวดากลุ่มนี้จะอายุสั้นเพราะว่าเขาขึ้นสวรรค์แบบฟุกๆไงเพราะฉะนั้นเทวดากลุ่มนี้จะอายุสั้นพอเขาอายุสั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอะไรอาวรณ์ในความเป็นเทวดาของเขาทำยังไงหนอที่เราเนี่ยจะได้เป็นเทวดาอีกเราอยากจะเป็นเทวดาอยู่เราไม่อยากเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มันลำบากมันมีกายหยาบอ่ะมันต้องดูแลมนุษย์นี่ลำบากมากจริงๆแล้วสำหรับเทวดาเขามองเนี่ยมันมีกายหยาบมนุษย์กับเทวดาเนี่ยเกิดจากจิตแบบเดียวกันเปรียบเลยจิตอันเดียวกันเลยจิตที่เป็นมหากุศล8ดวงตามหลักของพระอภิธรรมแต่ว่ามนุษย์แตกต่างกับเทวดาตรงที่กำเนิดกำเนิดมีอยู่4อย่างกำเนิดในไข่เกิดจากไข่กำเนิดในครรภ์มนุษย์เกิดในครรภ์กำเนิดจากเท่าไข่อย่างเช่นเกิดขึ้นมาจากสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างเช่นเชื้อโรคนอนเนินต่างๆที่อยู่ตามน้ำคำน้ำเน่าอุจจาระปัสสาวะอะไรแบบนี้อันนี้เกิดจากใครเกิดจากเท่าใครเกิดจากโคลนต่างๆแล้วก็4เกิดเป็นโอปปาติกะกำเนิดคือเกิดแล้วดับแล้วเกิดเลยอันนี้คือเทวดาจิตในการเกิดเนี่ยเหมือนกันจิตในการเกิดเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าการนำเกิดของเทวดากับมนุษย์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตเหมือนกันก็จริงแต่ความสุขกับความทุกข์ไม่เท่ากันมนุษย์ต้องดูแลสังขารเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวร่างกายเสื่อมเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่มีตาไม่ตาบอดไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่แต่เทวดาไม่มีนะคะเทวดาตาบอดบ้าใบ้บอดหนวกอะไรเงี้ยเทวดาไม่มีเทวดาจะเป็นแบบทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนมนุษย์นี่แหละมีตาที่ไว้รับอายตนะเขาเรียกอายตนะไม่มีตาอายตนะที่รับทางตามองเห็นก็ดีทางหูทางจมูกเนี่ยมีอายตนะคอยรับอารมณ์แล้วก็รับอารมณ์ที่วิเศษรับอารมณ์ที่วิเศษอันนี้คือเทวดาซึ่งเป็นโอปปาติกะกำเนิดแต่มนุษย์เนี่ยจิตเดียวกันก็จริงอะตอนเกิดจิตมันจิตเดียวกันแต่ตอนอยู่เนี่ยมันอยู่คนละแบบมนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยรังของโลกรังของโลกเราจะเอาจิตของเราที่มันเหมือนเทวดาเนี่ยมาใช้ยังไงเพราะฉะนั้นไอ้จิตของมนุษย์เนี่ยมันจะกระทบกับสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนเทวดาการอยู่อย่างมนุษย์เนี่ยจึงอยู่ยากกว่าแล้วมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์ที่พุทธเจ้าตรัสว่าจำนวนของเขาโคกับจำนวนของขนโคเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มนุษย์เนี่ยเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกเพราะว่ามันลำบากจิตเนี่ยเป็นมหากุศลก็จริงแต่ว่าพอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันประคับประคองจิตใจของตัวเองเนี่ยให้มันเป็นมนุษย์ต่อไปเนี่ยยากมันชอบตกอะไรตกนรกตกโสบายภูมิตกเปรตตกอสุรกายตกสัตว์เดรัจฉานมันประคองยากมากในความเป็นมนุษย์ที่มันจะต้องประคับประคองจิตใจของเราเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันที่เราจะต้องฝึกฝนเนี่ยมนุษย์ได้เปรียบเทวดาเพราะมนุษย์เนี่ยมีรูปนามชัดเจนไงเกิดในครรภ์มีความทุกข์มีความชัดเจนอ่ะถ้าเกิดว่าสติของมนุษย์เนี่ยมันไม่ละเอียดมันก็สามารถเห็นได้อ่ะเพราะว่ามนุษย์หยาบกว่ามันสามารถเห็นรูปเห็นนามอะไรเนี่ยง่ายมากแต่เทวดาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมมาตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์เลยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยขึ้นไปฝึกบนชั้นเทวดาเนี่ยยากเทวดาตกสวรรค์ง่ายมากเพราะว่าการที่เทวดาจะเห็นขันห้าของตัวเองเนี่ยพิจารณาขันห้าเนี่ยจากจิตหยาบๆเนี่ยถ้าพูดว่าเทวดาแบบฟุกๆอ่ะเป็นเทวดาแบบฟุกๆแบบก่อนจะตายเนี่ยกำลังสวดมนต์อยู่แล้วหัวใจวายตายไปจิตมันน้อมไปถึงคุณพุทธเจ้าแล้วขึ้นสวรรค์สมมตินะคะว่ามันขึ้นแบบฟุกๆอ่ะไม่ได้ขึ้นแบบจิตที่มันสะสมความดีมาสม่ำเสมอพวกนี้อายุสั้นแล้วพอไปสัมผัสความสุขปุ๊บเนี่ยตอนที่จะตกมาเป็นมนุษย์อีกหรือตอนที่จะดับจิตมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทุกข์เผลอๆเป็นเทวดาเสร็จปุ๊บตกนรกเลยนะเทวดาปุ๊บได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำบาปไงหรือจิตมันเศร้าหมองอ่ะจิตมันเศร้ามันผูกพันกับความสุข
ในความเป็นเทวดาเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนภพภูมิไปในภพภูมิอบายได้เลยอันเนี้ยคือธรรมชาติคือธรรมะคือความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดถึงเราจะปฏิเสธมันเราบอกฉันไม่รู้ฉันไม่ยอมรับฉันไม่ทำมันแต่พระเจ้าตรัสว่าสิ่งนี้คือความจริงสูงสุดสัจจะสัจธรรมการเข้าถึงสัจธรรมแล้วยอมรับมันเนี่ยมันจึงเป็นการเข้าถึงที่เรียกว่าอริยะคือความประเสริฐดังนั้นเนี่ยไอ้การเข้าถึงสัจธรรมหรือเป็นอริยะเนี่ยเขาจึงเรียกว่าอริยสัจสี่ที่พระเจ้าตรัสรู้อันนี้โหพยายามอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันยากมากที่เมื่อเราเนี่ยกระทบกับคนที่ขัดใจขัดคอเนี่ยของเราเนี่ยแล้วเราจะยอมรับในการขัดใจขัดคอมันไม่เป็นเราจะเอาอารมณ์ของเราเนี่ยที่มีความอยากเนี่ยเป็นที่ตั้งอันดับหนึ่งแล้วเราก็จะดูว่าใครที่ตามใจเราแล้วใครที่ขัดใจเราเราจะรักคนที่ตามใจเราแล้วเราจะเกลียดคนที่ขัดใจเรานี่คือคนพาลต้องขออภัยนะคะคำว่าคนพาลในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ใช่อันตรพาลไปทำร้ายคนอื่นไม่ใช่คนพาลในพุทธศาสนาเนี่ยคือผู้ที่ไม่มีปัญญาที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากกิเลสอะโดนกิเลสมันดึงแล้วก็ไหลลงไปกับอำนาจของกิเลสแต่ถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะมีเหตุผลรู้เหตุมากแค่ไหนว่าเหตุอันเนี้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วรู้ผลล่วงหน้าว่าถ้าทำแบบเนี้ยผลมันต้องได้แน่ๆเลยเนี่ยมันจึงทำให้บัณฑิตคนนั้นเนี่ยมีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆรู้จักเหตุกับผลเพราะทีนี้ถ้ามีใครมาคุยแล้วเราเนี่ยมีเหตุผลของเราที่ผิดสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยบอกว่าเอาในครัวง่ายๆเลยนะทอดปลาเนี่ยต้องใช้ไฟแรงๆมันจะได้สุกเร็วๆสมมติทีนี้มีคนมาบอกว่าอาจารย์ไม่ได้มันต้องทอดไฟอ่อนๆนานๆมันถึงจะสุกเร็วมันถึงจะสุกแล้วมันสวยเราก็ดูเหตุผลว่าเอ้ยถ้ามันนานเนี่ยปลามันตัวใหญ่มันต้องใช้ไฟอ่อนๆนะมันถึงจะทั่วตัวถ้าเราใช้ไฟแก่เกินไปเนี่ยหรือไฟแรงเกินไปเนี่ยปลามันจะไหม้ข้างนอกแต่ข้างในมันไม่สุกคือถ้าเรามีเหตุผลเนี่ยเราก็จะขอบคุณคนที่มาเตือนนะเราจะไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ว่าฉันพูดต้องถูกอ่ะคนพาลเนี่ยฉันพูดต้องถูกแต่บัณฑิตเนี่ยเขาจะฟังเหตุผลว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอุ้ยขอบคุณมากๆเลยคิดไม่ถึงคำเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจากบัณฑิตเสมอขอบคุณในสิ่งที่บอกมาขอบคุณในสิ่งที่แนะนำแต่คนพาลไม่มีการขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าขัดใจขึ้นมาเนี่ยคือศัตรูกันไม่ศัตรูต่อหน้าก็ศัตรูเงียบๆมีปัญหากันแน่นอนค่ะนะคะมีปัญหากันแน่นอนเพราะว่าจิตเนี่ยพอมันปฏิเสธแล้วเนี่ยการที่มันจะรับอะไรสิ่งดีๆต่อกันเนี่ยมันไม่มีแต่คนที่จิตไม่ปฏิเสธเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยท่านอาจารย์สุภีทุมทองเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ลืมคิดเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยมันแบบเหมือนกับแบบสว่างขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคือตอนที่ทำวิทยานิพนธ์ตอนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของปปัญจธรรมปปัญจธรรมเนี่ยเป็นกิเลส3อย่างที่ทำให้คนเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมี3อย่างนี้คือมีตัณหาทิฏฐิมานะไอ้เจ้า3ตัวเนี่ยมันจะอยู่ในใจของเราตลอดเวลามันถึงทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมต่างๆที่แตกต่างกันตัณหากับเรื่องอะไรทิฏฐิความเห็นผิดข้อนี้สำคัญทิฏฐิความเห็นที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยเราดีเอาง่ายๆทิฏฐิก็คือความเห็นเกี่ยวกับตัวตนเราจะมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากนั้นมีทิฏฐิมีความเห็นที่แบบผิดจากตัณหานั่นแหละเกิดจากตัณหานั่นแหละทำให้ความเห็นมันผิดแล้วก็ตัวมานะการเทียบเคียง
เราสังเกตดูได้เลยค่ะท่านยติถามว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคุยกับใครสักคนหนึ่งพูดคุยกับใครเนี่ยเรามักจะไม่เคยน้อมไปนึกถึงเนื้อหาที่เขาพูดคุยกับเราแต่เรามักจะคิดว่าเราจะพูดอะไรถ้าเรามีสตินะเราจะรู้เลยว่าถ้าเขาคุยอะไรให้เราฟังเนี่ยคุยเรื่องความคิดคุยเรื่องอุดมการณ์หรือคุยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหตุผลน่ะเราเนี่ยจะคิดถึงว่าเราจะพูดอะไรจะมีสักกี่คนที่มีคนกำลังพูดให้เราฟังแล้วเราจะตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดเราจะพยายามฟังว่าเอ้ยเขากำลังสื่ออะไรให้เราอยู่คนที่พูดเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่แล้วเราฟังแล้วใจของเราเป็นยังไงน้อยมากส่วนใหญ่เนี่ยพอเราฟังคนอื่นพูดเนี่ยเนี่ยฉันไปเชียงใหม่มาโหยของกินเยอะแยะเลยสนุกมากเลยอย่างงู้นอย่างงี้มันอารมณ์ของเขาเขากำลังอยากจะเล่าอยากจะสื่อสารกับเราเนี่ยเอาลองคิดดูว่าถ้าเกิดเรามีคนพูดแบบนี้เราจะคิดยังไงเราก็จะคิดของเราขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยฉันก็เคยไปมาเดี๋ยวเล่ามั่งเดี๋ยวเล่ามั่งทันทีเราจะไม่เคยพยายามที่จะไปอินความรู้สึกของเขาที่เขากำลังเล่าให้เราฟังอยู่ว่าเอ้ยไปมาเหรอไปมาเมื่อไหร่มีกี่คนที่พูดคำนี้คุณไปมาเมื่อไหร่โอ้โหไปที่ไหนอะที่สนุกอะสนุกแบบไหนโหดีจังเลยดีใจด้วยนะอะไรแบบเนี้ยคือเรามองเขาที่เขาเป็นตามที่เขาต้องการเล่าไม่ค่อยมีใครเป็นนะปกติเนี่ยพอเราฟังใครเล่าว่าไปเชียงฉันก็เคยไปมาโว้ยสนุกของกินที่นั่นก็อร่อยนะที่นั่นก็อร่อยนะเราคิดว่าเราคุยกันไงแต่ความจริงอะเราข่มกันเราข่มกันด้วยอำนาจของมานะซึ่งเราไม่รู้ตัวกิเลสมันคุยแล้วกิเลสเนี่ยมันเข้ามาในหัวใจของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเรากำลังโดนกิเลสมันกินไปเรียบร้อยแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราคุยกับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นยอมฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วสนใจในสิ่งที่เราทำมันคือเสน่ห์นะแต่เราเนี่ยบางทีเนี่ยกิเลสมันตรงกันบางทีคุยทับกันก็สนุกนะเพราะมันชอบไงคุยทับกันไปทับกันมาทับกันไปทับกันมาเนี่ยตัวเองบางทีนั่งฟังคนคุยกันมันทับกันคุยแข่งกันแต่เขาก็มีความสุขในการคุยแข่งกันมันเหมือนกับมันได้อรรถรสอ่ะมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะของคนที่ก็ต้องเรียนรู้อ่ะแต่ว่ากิเลสมันขึ้นมาแล้วตัวมันนะอาจารย์สุภีทุมทองเนี่ยนะคะอาจารย์สุภีทุมทองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของพระโสดาบันเนี่ยไอ้ตัวประปัญจะทำเนี่ยมันมีอยู่3อย่างคือตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยละได้แค่ละได้ตัวทิฏฐิละตัวทิฏฐิได้แต่ว่าตัวตัณหากับตัวมานะเนี่ยยังเหลืออยู่ไอ้ตัวทิฏฐิเนี่ยแหละค่ะที่เป็นความเห็นผิดเนี่ยแหละไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยมองโลกหรือมีพฤติกรรมต่างๆเนี่ยผิดไปหมดเลยที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะเมื่อวานพูดเรื่องนี้อยู่ว่าทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุชุกรรมเนี่ยคือการทำความเห็นให้ตรงถ้าเราทำความเห็นให้ตรงถึงเราจะไม่ใช่พระอริยบุคคลเนี่ยเราจะมีเหตุผลเราต้องเอาเหตุผลเป็นที่ตั้งในการอยู่ร่วมกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่อยู่ร่วมกันกับเราไม่มีเหตุผลก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเสียใจเพราะว่าเหตุผลที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆคัดคนที่มีเหตุผลด้วยกันเนี่ยมาอยู่รวมกันถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์มันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เองโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นคือธรรมะเนี่ยมันจะจัดสรรทั้งหมดว่าคนเราเนี่ยเราจะใช้เหตุกับผลเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านจะมีเหตุผลในระดับของสัมมาทิฏฐิคือในสิ่งที่ท่านตัดสินหรือทำอะไรไปเนี่ยต้องเป็นไปในประโยชน์ของการทำให้จิตใจเนี่ยมันผ่องใสต้องบอกอย่างนั้นคำว่าจิตใจผ่องใสมันก็คือบุญนั่นเองก็คือความสุขนั่นเองอะไรที่มันทำให้จิตใจผ่องใสอะไรที่ทำให้มีความสุขอันนั้นเป็นทางเลือก
ไม่ใช่ว่าเรื่องอันนี้มันเป็นผลประโยชน์เรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างปุถุชนของอย่างเราเนี่ยสิ่งที่จะนำไปสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือทิฏฐุชุกรรมเรากำลังเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตที่เราได้คุยกันว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันคือที่สร้างบารมีแม้กระทั่งคนแก่ที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะเราก็สร้างบารมีได้เราเคารพในความเป็นผู้ใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันอย่างเช่นอย่างตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำตัวลำบากทีนี้คนมันคิดไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนอยู่ข้างหน้าของเราคือคนแก่เราก็มองว่าคนแก่เนี่ยก็คือคนแก่สมมตินะคะเราก็ต้องเคารพแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยหน้าที่ของเราคืออาจารย์ผลงานมันต้องมีอ่ะอาจารย์เนี่ยมันต้องสอนคนมันต้องพูดคนให้คนเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสารหรือในงานเผยแผ่พุทธศาสนามันต้องมีผลงานผลงานก็คือบุญนั่นเองบุญอีกแบบนึงเราจะวางตัวยังไงกับคนแก่ที่เป็นลูกศิษย์เคารพด้วยแล้วก็ต้องสอนได้ด้วยเราคิดอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้คนแก่ถ้าคิดไม่ได้มีปัญหาเฮ้ยเป็นเด็กมาสอนฉันได้ยังไงลืมเพราะว่าด้วยความที่เราเคารพไงพอเราเคารพปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเรากับวางตัวผิดเราไปเคารพลูกศิษย์แต่ความจริงไม่ใช่เราไม่ได้เคารพลูกศิษย์เราเคารพในความแก่แต่ในเวลาเดียวกันเราก็รักษาหน้าที่ของเราอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันจะต้องใช้ปัญญาแล้วก็ใช้เทคนิคหรือเรามีตำแหน่งมีหน้าที่แล้วเราเป็นเด็กเนี่ยเราควรจะทำตัวยังไงกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่ว่าเราจะข่มหรือเราจะใช้อำนาจในการที่เราจะทำงานเมื่อเราเป็นผู้ที่ทำงานมีอำนาจแล้วเราคิดว่าเรามีอำนาจแล้วเนี่ยเราจะข่มใครก็ได้อายุมากกว่าเราแก่กว่าเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นแหละมันคือบุคคลที่เราสร้างบารมีได้ทั้งหมดเลยใช้ปัญญาค่ะมันก็ดูมันจะใช้เวลาในการสะสมอบรมความผิดพลาดความไม่ผิดพลาดต่างๆทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งความผิดพลาดเองเนี่ยมันก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่าไปกลัวในการทำความดีทำความดีอย่างมั่นใจแล้วผลออกมาเป็นยังไงยอมรับสิ่งนั้นแล้วเดินหน้าต่อค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ